โอ้ทำอะไรวะน่ะอุ้ยเอาท่อมาทำอะไรน่ะอุ้ยโหปืนน่ะเฮ้ยโคตรเท่ว่ะโหทุกคนเดี๋ยวเราไปทำบ้างดีกว่าป่ะ Let's go โอเคครับทุกคนนี่คืออุปกรณ์ที่ผมไปเดินหามานะครับผมไปเดินหามาแถวบ้านนะครับผมแล้วก็ได้อุปกรณ์มาประมาณนี้เลยนะครับผมและนี่คือลูกกระสุนนะครับที่ผมจะเอามายิงในวันนี้นะฮะนี่เป็นลูกแก้วนะครับผมโอเคก็ลูกก็เล็กพอสมควรนะครับผมโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทำกันเลยนะครับผมนะนี่เป็นอุปกรณ์ DIY นะโอ้ก็คือแบบวัสดุที่ว่าไม่ได้ใช้แล้วมันก็จะกำกำนิดนึงดูดิผมไม่ได้ล้างไม่ได้เลยนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะครับอุปกรณ์ตัดก็จะเป็นนี่นะใบเลื่อยแถมไม่มีเลื่อยด้วย มาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนี่อุปกรณ์จับมันจะช่วยให้เราไม่ต้องใช้มือที่3ฮะมือที่3โอเคครับมาตัดกันต่อเรียบร้อยได้แล้วครับผมผมจะต้องใช้แบบนี้2อันนะครับผมเอาไว้จับลูกกระสุนอันนึงแล้วก็เอาไว้ถางลูกกระสุนนะครับแล้วโหโคตรตรงเลยเดี๋ยวเราจะตัดแต่งให้สวยงามใช้กระดาษทรายขัดก็ได้นะครับผมถ้าใครอยากให้มันเงียบโอเคทุกคนได้แล้วนะครับ2ชิ้นนะครับประมาณนี้อันนี้ยังไม่เสร็จนะครับผมเราจะต้องปาดตรงนี้ออกก่อนนะครับการปาดหัวครับผมนี่นะปาดหัวประมาณนี้เลยอ่ะเริ่มปาดกันเลยครับผมด้านในดีครับยังมีขี้ดินอยู่เลยนะครับผมนี่คือไปหามาสดๆเลยสำหรับชิ้นที่2เราจะทำการผ่ากลางนะครับทุกคนมาเดี๋ยวเราไปผ่ากันเลย Let's go โอ้เรียบร้อยได้แล้วครับผมประมาณนี้นะครับได้ละโอเคครับทุกคนขั้นตอนต่อไปเราจะมาประกอบกันเลยนะครับผมนะเดี๋ยวมาลองประกอบก่อนนี่เดี๋ยวนี้จะอยู่ข้างหน้านะครับประมาณนี้ชุบอันนี้จะอยู่ตรงนี้นี่ประมาณนี้นะครับนี่เป็นหนังสติ๊กของเราเดี๋ยวเราติดกาวกันเลยมาดูกระป๋องกาวดิ โอ้กระป๋องกาวโคตรกาวอ่ะโอ้โหแห้งหมดแล้วละมั้งเนี่ยโอ้เชิดเป็นเนื้อเลยอ่ะทุกคนมันเป็นต่อนเลยอ่ะกลิ่นกาวที่แบบผมไม่ได้ดมกาวโอ้โหกาวบูดไหมวะเนี่ยทาไปครับหวังว่ามันน่าจะยังใช้ได้อุ้ยเอ้าชิบหายอุ้ยแม่งเอ้ยโอ้โหเย็นมือซะด้วยไม่ได้ดมกาวตรงไหมวะกลิ่นกาวคละคลุ้งมากนี่ต่อไปเราจะทำการติดนะครับแล้วก็จะเจาะรูกัน
ุกคนนั่นแหละเว้ยเวลายิงแล้วก็ดันตัวนี้ขึ้นนะครับผมลูกกระสุนแล้วก็จะเด้งออกไปนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปทดสอบมันมาครับทดสอบสักนิดละกันก่อนที่เราจะเอาไปยิงอ่ะมาเดี๋ยวมาทดสอบครับโอ้ยออกยากครับทุกคนมันออกยากว่ะโอ้ได้อยู่นะครับแต่ว่ามันออกยากนิดนึงว่ะเราต้องไปเหลาออกนิดนึงนะครับผมมาไปเดี๋ยวไปเหลาต่อป่ะ let's go โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมว้าวดูหน้าตาของมันสิโอ้โหดูนะฮะโอ้ my god ก็ยังมีเอฟเฟคขี้ดินมีขี้ดินขี้อะไรติดอยู่นะครับผมเฮ้ยถ้าเราไปพ่นสีนี่ผมบอกเลยว่าแจ่มนะครับผมโคตรเท่อะโอ้ดีดีโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาไปลองยิงกันเลยนะครับผมว่ามันจะแรงไหมนะผมสำหรับผมคิดว่ามันยังไม่แรงนะครับเพราะว่ามันกระบอกเล็กมากเนี่ยมันสั้นมากนะทุกคนประมาณ40กว่าเซนได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปลองยิงนะครับผมไป let's goโอเคทุกคนมาเดี๋ยวมาลองกันนะครับเอ้ากระสุนหายอ๋ออยู่นี่นี่คือลูกกระสุนของเรานะครับผมที่เราจะมายิงในวันนี้นะมันจะเป็นลูกกระสุนแก้วนะลูกแก้วนั่นเองมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยทุกคนมาดูกันนะครับว่ามันจะแม่นไหมแล้วมันจะแรงไหมนะครับผมคิดว่ามันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะเพราะว่ากระบอกมันสั้นเกินไปดูดิ มันสั้นไปว่ะแต่ไม่เป็นไรมาต้องลองครับกระบอกแรกก็งี้แหละนะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลย let's goข้างหลังไม่ต้องหนักใจนะครับเพราะว่ามันมีผ้าแสลมกันอยู่นะครับมันจะไม่ไปรบกวนบ้านคนอื่นแน่นอนเฮ้ยแรงได้พอใช้ได้เลยนะครับผมโอ้เฮดช็อตเฮ้ยโดนนะแต่ว่ามันไม่ล้มว่ะทุกคนล้มครับล้มครับแรงเกินไกลเกินป่ะเดี๋ยวเราจะขยับออกไปอีกนะครับผมโอ้โหมันโคตรไกลบร้าบร้าโอ้ยจับโดนบร้าบร้าโอ้ยโดนว่ะจะไม่ล้มทุกคนซาร่ามันไม่ล้มได้ไงเนี่ยโดนเต็มๆเลยมันบร้าบร้าบร้าโอ้ยบร้าบร้าบร้าโอเคครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์ Subscribe ผมด้วยนะถ้าคลิปหน้าเนี่ยผมจะเอามาทำเป็นแบบกระบอกใหญ่หรือว่าให้มันแปลกกว่านี้ก็คอมเมนต์ไว้นะครับผมอ่ะแต่คลิปนี้ไม่มีอะไรมากก็ see you again next time goodbye